ถ้าเป็นเกษตรกรยาวนางยิงน่าจะเยอะหลายหมื่นนะครับแต่ว่าได้รับเงินของรอบที่วันที่โอนวันที่9เนี่ยนะครับของสาขาคนนายกเนี่ยก็มีโอนมาทั้งสิ้น810ราย 19.8 ล้านบาทยอดรวมเงินของรอบที่ผ่านมาจะเป็นรอบเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลานะครับ2564นะครับเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยก็จะโอนตามรอบเก็บเกี่ยวปรับสมุดว่าไอ้เงินไอ้ประกันรายได้ที่รัฐบาลเขาให้มาปรับดูว่ามันเข้าไหมเข้าหรือยังเข้าค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ข้าวทุกถูกมันถูกเยอะเลยเหรอคะถูกปีที่แล้วยังได้ถังหนึ่ง80กว่าบาทนะปีนี้เหลือ60กว่าบาทเองลดลงตั้งเยอะแต่ปุ๋ยมันคือแพงขึ้นมันก็พอช่วยได้แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ค่าชดเชยได้นะครับพบตามจำนวนครับที่แจ้งไว้ก็เอาไปเริ่มทำนาใหม่ครับนาปังเอาไปเริ่มทำนาปังใหม่ครับก็เนี่ยลงเริ่มสูบน้ำออกทำนากันแล้วครับเนี่ยการรับเงินนะครับก็คือการโอนเงินก็คือโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารธ.ก.ส.ของเกษตรกรที่มีนะครับส่วนการรับเงินก็คือได้หลายช่องทางครับอย่างเช่นมาถอนเป็นเงินสดหน้าเคาน์เตอร์พร้อมสมุดบัญชีกับบัตรประชาชนหรือว่าจะใช้การกด ATM นะครับถ้าบัญชีมีการได้ทําบัตร ATM ไว้ก็สามารถกดตู้ ATM ที่ธ.ก.ส.หรือตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆได้นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน A Mobile ถ้าลูกค้ามีแอปพลิเคชันก็สามารถใช้การโอนเงินนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลย